ราไม่ได้โกงใครแต่ถ้าวันนี้เราโดนทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ยอมเหมือนกันอันนี้เราไลฟ์สดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอให้แชร์ออกไปด้วยไม่ได้มากราบตีนให้มึงกูเงินกูเลยมึงขอร้องจะการนู่นการนี่เอาตรงๆนะเออถ่ายไปเลยรายรับรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายเออนะแล้วคุยตำรวจอ่ะแล้วคุยแล้วตอนไปคุยกับตำรวจคุยกับตำรวจที่สภ.หนองขามชัดเจนตำรวจบอกให้ไกลเกลี่ยกันเองเออซึ่งเราบอกว่าเราจ่ายน้องจ่ายตังกูฟังเองฟังพี่มั่งพี่ขายของไม่ได้เอาเจ๊ขายไม่ได้ยังไงผมไม่เห็นขายได้อยู่เลยแล้วกลางวันบอสมาเฝ้าพี่ไหมเอาแล้วผมจะทำผมว่าเกลียดคนอื่นเนี่ยเจ๊เบาให้เกลียดสถานที่จะให้เกลียดเจ๊ยังไม่ให้เกลียดผมเลยเจ๊เอาตังผมไปเลยเจ๊เอาตังผมไปรู้แล้วเขารู้แล้วผมไม่ได้มาขอมาบอสบอสฟังพี่นะดอกพี่ก็ให้บอสไป 39,100 ไม่บอสฟังคุณช่วยนั่งตอนนี้คุณฟังพี่บ้างคุณนั่งคุณนั่งอ้าวคุณนั่งพวกเรานี่แหละผมขอผมจากวันละ 1,200 ก็เอาตังของอีกคนนึงไปใช้ด้วยคนอีกคนนึงไอ้1ไอ้1ไอ้1ซึ่งใช้ชื่อไอ้1แต่เราเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในบ้านนั่นไม่เกี่ยวไรพี่ผมถามหน่อยเขาเอาเงินมาคืนผมแล้วอ่ะแล้วเอาเงินผมไปใช้อ่ะฮะผมถามหน่อยว่ามันใช่ไหมเราขอประนอมหนี้คุณแล้วเราขอพักดอกคุณแล้วเราจ่ายคุณไป 39,100 แล้วพี่จ่ายคุณไปอีกวันละ417วันคุณมาให้พี่กู้แบบโรยฟรีๆทำไมไม่ฟรีได้ต้นได้ดอกแล้วแต่พี่คุยกับคุณดีๆว่าพี่ขอพักก่อนเพราะนี่เราหลายเจ้าไม่ใช่เจ๊นี่นะนี่เป็นหลักฐานนะคะขอตั้งแต่เมื่อไหร่เจ๊อันนี้ตั้งแต่วันที่1คุณนับเลยวันที่1แล้วคุณได้ทุกวันมีเมื่อวานนี้ได้280เพราะฉะนั้นน้องไม่รอเดี๋ยวโทรศัพท์มานางรับโทรศัพท์ก่อนพี่สองทุ่มมันหมดเวลาการเก็บเงินแล้วจะให้ผมมารออะไรอันนี้น้องบอสแต่เราคุยแล้วอันนี้ติดต่อที่สภ.หนองขามซึ่งตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือเราตำรวจเหมือนกับรับตั๋วหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีเพราะว่าเราดูจากที่ตำรวจคุยแล้วตำรวจถามว่าให้ถามว่าสายเก็บเนี้ยของใครเราไม่ได้โกงใครแต่ถ้าวันนี้เราโดนทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาเงินถ้าคุณมาทำแบบนี้เราก็ให้คุณไม่ได้เพราะเราให้คุณไปเกินแล้วปากดีเกินอันนี้เราไลฟ์สดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอให้แชร์ออกไปด้วยไม่ได้มากราบตีนให้มึงกูเงินกูเลยมึงขอร้องจะการนู่นการนี่ขอร้องเอาอีกคนนึงด้วยอีกคนนึงด้วยแล้วอีกคนนึงคืนมามึงไม่คืนตังค์ไงเจ๊เขาไม่ได้คืนหรอกพี่เป็นคนจ่ายเองแหละแต่ยังไม่รู้หรอกไม่ต้องไปรู้ในครอบครัวหรอกไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งชื่อหนึ่งอันนั้นมันเกี่ยวไหมไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเลยการเนี่ยพี่รับผิดชอบผมเก็บวันละ2,400เก็บเขา2,400 22วันแต่มาเป็นดอกร้อยพี่เข้าใจไหมมาตรงดอกร้อยผมบอสต้องให้ชัดเจนว่าพี่จ่ายทั้งรายวันทั้งดอกร้อยเท่าไหร่ก็ผมไม่ได้เกี่ยวนะนี่ก็พี่เนี่ยพูดอยู่เธอก็ต้องรอพี่หน่อยแล้วตอนนี้เราขายไม่ดีพี่จะจ่ายตั้งแต่1,200เนี่ยตั้งนานแล้วพี่ก็ไม่จ่ายพี่ก็จ่ายมา800มันไม่มีแล้วถ้าผมมารู้ว่าพี่หลอกหน้างานผมหลอกร้านหลอกอะไรเอาตังค์เอาเลยเอาให้เต็มที่เลยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโอเคค่ะโอเค